สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะแล้วก็พิกอเด็กนะคะวันนี้เป็นพิกอเด็กในหัวข้อที่น่าสนใจนะคะอยากให้รู้จักกับอินเนอร์โวลของคุณนะคะแล้วตัวคุณในสายตาของคนอื่นๆนะคะว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือคุณเป็นคนที่ดูเข้าใจยากไหมในสายตาคนอื่นนะคะในสายตาคนอื่นๆอาจจะรวมถึงคนที่คุณอาจจะแอบชอบเขานะคะหรือเพื่อนร่วมงานของคุณหรือใครก็ได้ที่เขาพบปะได้คอนแทคคุณหรือได้คบหาคุณอยู่ตรงนี้นะคะว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบเข้าใจยากไหมมีความลึกลับซับซ้อนอะไรในตัวไหมนะคะหรือดูแบบน่าสงสัยดูเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตรงนี้มาดูกันนะคะว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจยากหรือเปล่า มีอะไรลึกลับหรือเปล่านะคะวันนี้มีให้เลือก4กองนะคะกองแรกนะคะไม่ได้เอาพี่เขามาออกนานแล้วนะคะพี่มังกรสีม่วงค่ะสวยงามมากๆนะคะมังกรสีม่วงนะกองที่1นะคะกองที่2นะคะเป็นเคโลนะคะเคโลสีเขียวน่ารักน่ารักนะคะกองที่3พี่หมีสีฟ้านะคะกองที่4นะคะพี่นกคู่ค่ะพี่นกคู่กองที่4นะคะลองเลือกดูนะคะกองไหนที่ดึงดูดตัวคุณมากที่สุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเก็บนะคะทีละกองแล้วก็มาดูกองของพี่มังกรกันก่อนนะคะพี่มังกรสีม่วงของเรานะคะน้องเคลบหลบไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าตรงนี้นะคะพี่มังกรสีม่วงของเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรกันแน่นะคะเอาชุดใหญ่ก่อนดีกว่าชุดใหญ่นะคะขอดูก่อนนะพี่มังกรของเราพี่มังกรของเราเป็น The Lady of the Lake นะคะ Absolute Truth นะคะเป็นคนที่จริงจังจริงใจไม่ไก่กากับใครทั้งนั้นนะคะพี่เขามาจริงๆค่ะเขาไม่ได้มาเล่นๆพี่มังกรของเรานะคะ Courage มีความกล้าหาญนะพร้อมที่จะปกป้องคนที่อยู่ใกล้ด้วยนะคะ Self Respect นะคะเป็นคนที่มีความนับถือตนเองมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองนะคะResponsibility เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะเพราะนั้นถ้าถามว่าพี่มังกรเป็นคนลึกลับไหมเป็นคนที่เข้าใจยากไหมอาจจะไม่เชิงเข้าใจยากนะคะแต่พี่มังกรเนี่ยจะมีโมเมนต์ที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีนะคะอะไรที่มันขัดกับอุดมการณ์ขัดกับศักดิ์ศรีเนี่ยพี่มังกรจะไม่ทำนะคะเพราะนั้นตรงนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอะไรที่มันได้มาแบบง่ายๆหรืออะไรแบบนี้ทำไมไม่ทำทำไมต้องทำอะไรให้มันถูกต้องให้มันลำบากให้มันยากเย็นกว่าคนอื่นนะคะเพราะเขาเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีก็แล้วก็รักในความถูกต้องนะคะเขาอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะทำอะไรให้ได้ด้วยความสามารถของตัวเขาเองอะบางทีไม่ค่อยอยากได้รับความช่วยเหลือจากใครเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือความภาคภูมิใจ self respect ความนับถือตนเองของเขาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาได้ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จด้วยตนเองนะคะเขาไม่อยากได้อะไรมาง่ายๆจากความช่วยเหลือของคนอื่นๆนะเขาไม่ได้ลึกลับซับซ้อนนะคะแต่เขาหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองนะขอดูต่อไปนะคะ the cow nourishment abundance arcing อะไรเอ่ยreceiving นะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคนะคะแล้วจะร่ำรวยได้ด้วยตัวของเขาเองนะจากน้ำพักน้ำแรงจากความสามารถในการทำธุรกิจของเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่ถูกโชคกับลักษณะของการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกับการทำเกษตรนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะทำแล้วถูกโชคกับพี่มังกรนะทำแล้วแบบขยายซื้อไร่ซื้อที่ร่ำรวยอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ามีสวนมีไร่นามีอะไรเยอะมีฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มผักออร์แกนิกนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้นะดูแล้วโอเคมากเลยนะคะพี่มังกรคนนี้สำหรับชาวกองที่หนึ่งพี่มังกรนะคะขอดูอีกหนึ่งใบสิเ
The heart นะคะ open message อืมโอเคเข้าใจละคุณอาจจะดูว่าเขามีความลึกลับซับซ้อนอะไรบางอย่างเพราะว่าพี่มังกรของเรานะคะเป็นคนที่มีเซนส์นะคะเหมือนบางทีเขารู้ดีว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็รู้ทันแล้วเขาก็รู้จักระวังป้องกันตนเองแถมยังเตือนคนอื่นด้วยนะคะมีเซนส์ในเรื่องของอะไรบางอย่างนะมีลางสังหรณ์มีลางบอกเหตุนะคะหรือมีนิมิตว่าจะเกิดอะไรดีๆกับเขาหรือแบบไปดูที่อ่ะนะคะแล้วเกิดนิมิตแต่เกิดเห็นว่าที่ตรงนี้เขาจะทำให้มันแบบเป็นฟาร์มไร่อะไรบางอย่างที่มันเจริญเติบโตในอนาคตอ่ะนะคะเขาเห็นแบบเห็นมันมีเซนส์อะล่วงรู้ถึงอนาคตบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองหรือคนใกล้ชิดของเขานะคะตรงนี้อาจจะเป็นรู้ทั้งในเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะเป็นเซนส์ตรงนี้นะคะอืมอาจจะมีความลึกลับตรงนี้แหละตรงที่มีเซนส์เนี่ยแหละนะคะเอ้ยรู้ได้ยังไง นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วเรื่องราวนะคะของชาวกองที่หนึ่งนะคะเป็นอย่างไรอีกวันนี้อาจารย์รู้สึกเราตั้งหัวข้อที่แบบไม่ค่อยซ้ำแบบใครเดียวนะเนี่ยอ่ะมาดูสิมี10 เหรียญว้าว7 เหรียญค่ะ2 ถ้วยนะคะราชดาบถอยหนึ่งใบนะคะราชินีถ้วยนะคะสำหรับตัวของพี่มังกรเองนะอาจารย์รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเกิดมาแล้วมีความซื่อสัตย์กับความรักนะคะส่วนใหญ่นะเขาจะเป็นคนที่มีรักเดียวใจเดียวนะคะจากไพ่ตรงนี้เนี่ยชีวิตของเขานะคะเขาพยายามต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคนะคะสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัว7 เหรียญตรงนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาจริงๆนะคะแล้วเวลาที่เขาพบกับคนที่เขารักนะคะ2 ถ้วยเขาจะซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับคนรักของเขาอย่างมากเลยนะคะพี่มังกรเป็นราชาดาบเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีในตนเองเป็นคนที่บางครั้งนะคะอาจจะต้องบอกเลยว่ายอมหักไม่ยอมงอถ้าเขายึดมั่นจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะต่อให้คุณจะให้เงินเขาเป็น5 ล้าน10 ล้านอะไรให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะเขาก็ไม่ทำนะเป็นคนที่มีอุดมการณ์เพราะนั้นราชาดาบกับ Lady of the Lake นะคะคือขึ้นมาคอนเฟิร์มกันเลยนะคะคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีคนที่พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนที่มีอุดมการณ์รักเดียวใจเดียวเป้าหมายชัดเจนในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จมีความอดทนแล้วก็พยายามมีความอึดมากนะคะมี EQ สูงล้มกี่ครั้งก็ไม่ท้อก็พยายามลุกขึ้นมาใหม่นะคะไม่ย่อท้อกับอุปสรรคนะตรงนี้แล้วคนรักของเขานะคะคนรักของอัศวินดาคนนี้หรือพี่มังกรก็จะเป็นคนที่มีความอ่อนหวานมีความอ่อนโยนนะพี่มังกรจะเลือกคนที่ตรงข้ามกับตัวเองเหมือนเอามาเสริมในสิ่งที่ตัวเองขาดไปนะคนรักของพี่มังกรเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับเหรียญอีกด้านหนึ่งที่ขาดหายไปนะคะเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งที่มีความอ่อนโยนที่มีความสวยงามที่มีความสดใสร่าเริงช่างพูดช่างคุยชอบคุยชอบมุ้งมิ้งอะไรกับคนอื่นนะคะส่วนพี่มังกรจะเป็นคนที่อาจจะแบบพูดน้อยนะคะพูดน้อยแต่ทำจริงทำให้เห็นซะมากกว่านะคะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งส่วนคู่ของเขาจะเป็นคนที่แสดงออกทางอารมณ์นะคะรักก็บอกรักชอบก็บอกชอบแต่พี่มังกรนะคะรักก็เงียบไม่ชอบก็เงียบยังไงนะคะไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์นะแต่ว่าบทจะโกรธขึ้นมานะคะพี่มังกรอาจจะพ่นไฟออกมาก็ได้นะคะนะเพราะว่าบางทีการไม่แสดงความรู้สึกอะมันเป็นการเก็บกดอารมณ์ในแง่ลบลงไปแล้วคือถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมานะคะอาจารย์รู้สึกพี่มังกรเนี่ยถ้าระเบิดขึ้นมาทีไรโมโหร้ายนะถ้าใครทำให้เขาโมโหนี่คือเตรียมตัวได้เลยนะคะภูเขาไฟระเบิดพี่มังกรพ่นไฟอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาจะไม่เป็นอย่างนั้นง่ายๆหรอกนะคะนอกจากอะไรที่มันแย่ๆจริงๆที่บังคับให้เราต้องแสดงอารมณ์แบบนั้นออกมานะคะเพราะนั้นความลึกลับในตัวของพี่มังกรนะน่าจะเป็นลักษณะของอารมณ์บางทีที่มันอาจจะปะทุขึ้นมาเร็วเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดถ้าทำให้เขาโกรธมากๆนะคะแต่มันต้องถึงขั้นที่แบบสุดจริงๆนะที่เขาจะระเบิดอารมณ์มาขนาดนั้นแล้วความลึกลับในแง่ของการเป็นคนที่มีเซนส์นะคะมีเซนส์รู้ดีว่า
อะไรคือแบบไหนยังไงสิ่งไหนจะเกิดขึ้นแล้วมันดีไม่ดีกับตัวเขาหรือคนรอบข้างอย่างไรนะคะพี่มังกรเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะเสร็จแล้วก็จะมีความรักเดียวใจเดียวอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์นะคะมีความพรั่งพร้อมนะ10 เหรียญมีทั้งความรักชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเขาว่าสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จนะคะพี่มังกรคนนี้ขอดูต่อสินะคะขอดูต่อว่าพี่มังกรเป็นยังไงได้อีกนะคะRadiance เป็นเหมือนพลังของ The Sun นะคะเป็นพลังของคนที่มุ่งมั่นฝ่าฟันสู่ความสำเร็จนะคะเป็นพลังของดวงอาทิตย์นะคะเป็นมังกรที่สามารถมีเขาเรียกว่าอะไรอะแรงใจนะคะแรงใจที่แบบเป็นเหมือนกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในตัวของเขานะคะแล้วมีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคจนประสบความสำเร็จนะคะเหมือนเป็นพลังของ The Sun เข้ามาด้วยนะคะพี่มังกรไม่ใช่มาเล่นๆจริงๆนะคะเขาจริงจังมากๆแล้วก็ชีวิตของเขาต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะคะ Rain Purification นะคะเขามีความจริงใจเขามีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะทำกับสิ่งต่างๆนะอยากที่จะได้อะไรมาทั้งหมดด้วยความแบบถูกต้องอ่ะนะคะหรือการที่เขาจะเลือกใครสักคนที่มาเป็นคนรักเนี่ยเขาจะมองที่จิตใจด้วยต้องเป็นคนที่จิตใจดีบริสุทธิ์นะคะมีความจริงใจเป็นคนดีนะคะอ่ะขอดูต่ออีกหนึ่งใบสิเชลฟิสติ้งนะคะสิ่งที่มีความลึกลับคือในเรื่องของอารมณ์ของอัศวินดาบหรือพี่มังกรคนนี้นะคะอารมณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงง่ายอารมณ์อาจจะมีความซับซ้อนนะคะเดี๋ยวอาจจะแบบลักษณะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีหงุดหงิดไม่พูดไม่จากับใครนะคะพลังงานอารมณ์แบบรังสีอมฤตแผ่ซ่านก็ได้นะคะหรือบางทีถ้าใครทำให้เขาโกรธจริงเขาอาจจะแบบเหมือนอารวาสหรือวินเวียงใส่นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะความลึกลับทางอารมณ์ความซับซ้อนในทางอารมณ์ของพี่มังกรนะในเรื่องของความรุนแรงในอารมณ์ที่อาจจะระเบิดออกมาได้นะคะก็ต้องระวังนะหรือบางทีถ้าเขาเครียดกับงานอะไรมากๆนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์นะคะที่เหมือนระเบิดอาจจะลงออกมาก็ได้นะคะถ้าใครไปทำให้เขาแบบต้องหงุดหงิดหรือว่าไม่พอใจตรงนี้นะคะมันเรื่องอื่นอาจจะไม่มีความซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะคะนอกจากเรื่องของเซนเรื่องของอารมณ์ของเขาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงง่ายไปสักหน่อยนึงนะคะตรงนี้ก็ใครที่เป็นกองที่หนึ่งลองดูนะคะถ้าคิดว่าตัวเรายังไม่ใช่ลักษณะของพี่มังกรนะคะก็ลองดูกองอื่นที่อาจจะใกล้เคียงกับคุณมากกว่านะคะหรือว่าอันนี้ตรงแล้วนะคะตรงแล้วก็โอเคนะเอากลับไปพัฒนาปรับปรุงตนเองนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ให้มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะไม่วีนไม่เหวี่ยงไม่แสดงความโกรธก้าวร้าวหรืออะไรออกมาง่ายๆนะคะมันจะยิ่งทำให้เครดิตในตัวของคุณเนี่ยดูน่าเชื่อมั่นดูน่านับถือมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยต่อไปจะยิ่งได้เป็นแบบระดับหัวหน้าระดับเจ้าของกิจการนะคะยิ่งควบคุมอารมณ์ได้เร็วเท่าไหร่นะคะคุณยิ่งดูดีในสายตาคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นแล้วคุณก็จะทำงานอย่างมีความสุขไม่เคร่งเครียดกับชีวิตมากจนเกินไปด้วยนะคะไม่กดดันตนเองแล้วไม่กดดันคนอื่นๆด้วยนะคะคนรอบข้างก็จะอยู่กับคุณอย่างแฮปปี้เลยนะคะตรงนี้อ่ะเอากลับไปพัฒนาตนเองกันด้วยนะจ๊ะดูแล้วนะคะค่ะสำหรับตรงนี้ก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่สองนะคะพี่เคโรของเรานะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่เคโรเนี่ยเป็นคนที่ดูเข้าใจยากหรือว่ามีความลึกลับซับซ้อนอะไรไหมนะคะเดี๋ยวขอเอาชุดใหญ่ก่อนเลยนะชุดใหญ่ชุดนี้เลยนะคะอวารอนนะคะขอดูก่อนนะพี่เคโรเป็นคนอย่างไรคะบัตเตอร์ไฟว้าวพี่เคโรเป็นคนที่สวยดูดีนะคะเห็นไหมบิวตี้อ่ะพี่แคโรของเรานะคะเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนที่ชอบแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอนะคะรักษาภาพลักษณ์เอามากๆเลยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ดีนะคะมีบุคลิกที่ดีนะคะสวยหล่อหรือว่าดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับชอบของอะไรสวยๆงามๆด้วยนะคะเป็นคนที่ดูมีความน่ารักมุ้งมิ้งเข้าไปด้วยนะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะสายหวานสายหวานนะคะวันนี้พี่เคโรมา
แนวหวานแนวสวยแนวหล่อแนวดูแบบโลกสวยอาจจะมองโลกในแง่ดีด้วยนะคะอารมณ์แบบนี้อ่ะขอดูต่อนะคะว้าวพี่เคแล้วอ่ะนอกจากจะมองโลกสวยงามอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์แล้วนะคะยังมีความรักให้กับคนรอบข้างนะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะรักคนอื่นรักตัวเองก็เป็นรักคนอื่นก็เป็นนะคะว้าวพี่เคโรเป็นคนโรแมนติกมากๆ perception นะคะอาจารย์รู้สึกว่าพี่เคโรของเราเป็นคนที่เหมือนมองโลกในแง่ดีอะนะคะพยายามมองในแง่มุมที่สวยงามอยู่เสมอเป็นคนที่เหมือนกับไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะคะอยากให้ทุกฝ่ายแบบรักกันปรองดองกันเอาไว้นะคะอยากรับรู้แต่สิ่งดีๆนะคะไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบลึกลับน่ากลัวนะเพราะนั้นน่าจะรู้สึกว่าพี่เคโรนะไม่ใช่คนที่ดูลึกลับหรือว่าเข้าใจยากอะไรนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนไหวอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีโลกสวยเหมือนอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นคนไนซ์นะคะเฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแอบยิ้มแอบยิ้มนะคะขอดูต่อสิพี่คาร์โลนะเดี๋ยวดูด้วยไพ่ชาโร่นะคะดูว่าเรื่องราวพี่คาร์โลเป็นอย่างไรนะคะชาวกองที่สองขึ้นมาสายหวานเลยนะขอดูก่อนนะคะมีราชาเหรียญเข้ามาเดมูนราชาถ้วยราชาดาบราชินีถ้วยสองถ้วยนะคะ The World สามดาบนะคะและห้าไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าตัวของพี่เคโรเองนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูสิเป็นราชินีนะคะราชินีถ้วยคนนี้นะคะแล้วมีคนที่เข้ามาหลงรักนะคะพี่เคโรของเรานะคะคนนี้เยอะแยะมากมายนะคะดูสิมีทั้งราชาเหรียญนะคะมีทั้งราชาถ้วยแล้วก็มีทั้งราชาดาบนะคะแล้วกลายเป็นว่าอาจจะเกิดศึกชิงนางชิงนายนะคะดูสิมีห้าไม้เท้าอ่ะอยากที่จะแย่งกันเพื่อให้ได้หัวใจของพี่เคโรของเรานะคะหรือน้องเคโรของเราสามดาบก็มานะในเกมรักครั้งนี้มันอาจจะต้องมีคนที่ผิดหวังเสียใจนะคะแล้วพี่เคโรก็ตัดสินใจหรือน้องเคโรของเราก็ตัดสินใจเลือกคนที่มีความคล้ายกับเขานิสัยใกล้เคียงกับเขาเป็นสายอ่อนโยนสายโรแมนติกนะคะก็คือราชาถ้วยคนนี้ค่ะ love นะคะรักมากนะคะสองถ้วยอาจจะไม่ใช่คนที่ร่ำรวยนะคะคนที่ร่ำรวยกว่าก็มีดูสิราชาเหรียญแต่พี่เคโรของเราไม่เลือกเลือกสายหวานเลือกความรักที่โรแมนติกให้ความสุขมีความมุ้งมิ้งซึ่งกันและกันนะคะสายดุพี่เคโรก็ไม่เอานะคะอัศวินดาบพี่เคโรไม่ชอบคนดุนะคะชอบอยู่กับคนอ่อนโยนอ่อนหวานราชาถ้วยคนที่มุ้งมิ้งคนที่แบบว่าโรแมนติกนะตื่นนอนก็ good morning kiss นะคะก่อนนอนก็ good night kiss นะคะพูดคำหวานๆมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะสองถ้วยตรงนี้เพราะว่า love มันขึ้นนะคะเพราะนั้นพี่เคโรของเราจะเป็นคนที่เหมือนตัดสินทุกอย่างด้วยหัวใจอะนะคะถามว่าถ้าแต่งกับราชาดาบดีไหมเออราชาเหรียญดีไหมดีสุขสบายร่ำรวยแต่พี่เคโรไม่เอานะคะเรามาเป็นมนุษย์ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ได้แต่ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็มีความสุขในแต่ละวันนะคะสายหวานสายหัวใจนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช้สมองมากไปแต่ให้หัวใจนำทางโอ้โหดูโรแมนติกไปไหมคะโรแมนติกมากเลยนะความโลกสวยของพี่เคโรตรงนี้จะมาสร้างโลกนะคะ The World กับอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยของพี่เคโรเองคนที่แสนอ่อนโยนคนที่มาสร้างฝันร่วมกันคนที่เหมือนมาเติมความสุขให้กันและกันแล้วก็รักซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนะคะตรงนี้ใช้หัวใจในการนำทางชีวิตของเธอนะคะพี่เคโรของเราหรือน้องเคโรนะคะสายหวานสายโรแมนติก
สายเขาเรียกว่าอะไรสายโลกสวยอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์นะอ่ะขอดูสิว่าเขาเป็นยังไงอีกนะคะ Five Passion ถ้าเธอหลงรักอะไรแล้วเธอก็จะอารมณ์แบบคลั่งไคล้ไหลหลงกับสิ่งนั้นนั่นแหละนะคะนะเมื่อรักราชาถ้วยไปแล้วเธอก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วนะเธอก็จะหลงรักอยู่คนเดียวชอบอะไรที่ดูผ่อนคลายดูสบายสบายอ่ะ Autumnal Equinox เห็นไหมคะ Release นะไม่ชอบอะไรเครียดๆอะไรเครียดๆอย่ามานะปรึกษาธุรกิจอะไรนะร้อยล้านพันล้านไม่เอาค่ะพี่เคโลเหนื่อยพี่เคโลขออยู่สบายสบายมีชีวิตแบบธรรมดาธรรมดานะคะแบบสามัญชน นะคะแต่มีความสุขอุ้ยขอโทษนะคะอาจารย์ปิดตรงนี้ไปซะแล้วกลับมานะคะพี่เคโลของเรานะคะชอบนะคะอะไรที่แบบเรียบง่ายสบายสบายไม่ต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการนะชอบชีวิตที่แบบมันมีความรักความอบอุ่นอยู่ในนั้นมีเวลาอยู่ให้กันนะคะสมมติว่าแต่งกับราชาเหรียญแล้วเขาไม่มีเวลาอยู่ด้วยไม่มีเวลาเอาใจใส่ไม่มีเวลาพูดคุยไถ่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันนะคะพี่คาโลก็ไม่เลือกนะเขาชอบคนที่ให้เวลาให้ความสำคัญกับตัวของเขามากกว่าที่จะไปใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเงินทองสร้างความร่ำรวยมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของทุกสุขของกันและกันนะคะตรงนี้ขอดูต่อนะeffortless นะคะเขาชอบอะไรที่เห็นผลง่ายๆนะคะไม่ต้องเอาอะไรที่มันสลับซับซ้อนมาให้ปวดหัวนะคะพี่เคโลชอบอะไรที่แบบว่าเป็นความสุขที่เรียบง่ายนะคะรักกันอยู่กินด้วยกันจนแก่เท่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสายหวานสายโรแมนติกที่แท้จริงนะจะแบบอารมณ์แบบแต่งงานในพิธีเล็กๆกับหมู่ญาตินะคะแต่งงานในสวนสวยๆสวนดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์ของนางนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นพี่เคโรหรือว่าน้องเคโรคนนี้ในชาวกองที่2นะคะไม่ใช่คนที่ดูลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะคะเป็นคนที่อ่านง่ายมากๆนะคะเป็นคนที่ใครๆดูก็รู้ว่าเธอคิดอย่างไรนะคะถ้าจะโกหกอะไรเธอก็โกหกได้ไม่เนียนหรอกนะคะดวงตาของเธอมันฟ้องอ่ะเธอชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะนะผิดหวังมันก็แบบแสดงอารมณ์ออกมาว่าผิดหวังนะหรือเสียใจก็ร้องไห้ไม่สามารถเสแสร้งแกล้งทำอะไรได้นะคะเป็นอารมณ์แบบนี้นะก็เป็นคนที่จริงใจกับทุกคนนะคะแล้วก็เหมือนกับมันไม่ได้เขาไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครอะนะคะเป็นคนน่ารักน่ารักนะคะใครที่เจอคนอย่างพี่เคโรนะคะคบไว้ดูเล่นสักคนนึงนะคะน่ารักน่ารักหวานแหววมุ้งมิ้งนะคะจริงใจแล้วก็อยากจะให้คำปรึกษาอะไรดีๆกับเราหวังดีกับเรานะคะบางทีอาจจะเจ้ากี้เจ้าการไปนิดนึงนะทำอย่างนู้นสิทำอย่างนี้สิเพราะว่าเขาหวังดีนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นอารมณ์ของความเป็นพี่เคโรกองที่สองนะคะตรงนี้ก็ดูแล้วก็เอาไปพัฒนาตนเองด้วยนะคะพี่เคโรของเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบมีความเป็นผู้นำนะเขาอาจจะเป็นลักษณะความเป็นผู้ตามมากกว่าแต่ว่าการเป็นผู้ตามของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้หัวใจใช้เหตุผลใช้ความจริงใจใช้ความเอาใจใส่นะคะเพราะนั้นเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่คอยให้กำลังใจคนอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้ถ้าใครที่คิดว่าเราจะปรับปรุงตัวเองยังไงก็อาจจะต้องปรับปรุงในแง่ของมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความมั่นใจในตนเองมีความเป็นผู้นำให้มากขึ้นนะคะหรืออย่ามองโลกสวยกันไปบางทีอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะมีคนมายืมเงินมาอะไรเคโลยืมเงินหน่อยอะไรแบบเงี้ยนะคะยืมไปแล้วไม่คืนเคโลก็ไม่รู้จะทวงยังไงนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเลิกเถอะนะเลิกให้คนยืมเงินนะคะกลับมาโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองดีกว่าหรือแนะนำให้เขาไปกู้แบบสถาบันการเงินอะไรอย่างนี้เลยนะคะจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะคะความเป็นคนใจอ่อนของพี่เคโลตรงนี้อ่ะฟังแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งดีๆที่ทำให้คุณได้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ณดีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะพี่หมีสีฟ้านะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าพี่หมีสีฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจยากหรือว่าดูลึกลับซับซ้อนอะไรกันไหมนะคะที่ผ่านมา2กองแรกก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะทั้งพี่มังกรแล้วก็น้องเคโรพี่เคโรนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่หมีสีฟ้าของเรานะคะจะเป็นสไตล์ไหนอย่างไรชาวกองที่3มาลุ้นกันนะขอดูกันนะคะ
Dragon นะคะ Power and Strength นะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีพลังอำนาจในตัวเองมีความเป็นผู้นำว้าวนะคะไม่ธรรมดานะคะพี่หมีของเรานะคะเป็นระดับผู้บริหารก็ได้นะคะมี Power มากๆเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขอดูต่อนะคะ Protection เป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองเป็นผู้นำที่ดูแลลูกน้องหรือว่าช่วยเหลือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือดูแลคนในครอบครัวดีมากๆเลยนะคะใครที่ชอบคนที่เป็นผู้นำนะแล้วก็ปกป้องเนี่ยสาวๆส่วนใหญ่อะนะคะชอบแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นชอบคนที่มีลักษณะแบบพี่หมีของเราเลยนะคะปกป้องคุ้มครองดูแลคนอื่นๆเป็นอย่างดีเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำจริงๆนะคะได้ทั้งเจอ Dragon แล้วก็ Protection ขึ้นมาต่อกันขนาดนี้เลยอ่ะขอดูต่อนะคะจะมีบุคลิกภาพอะไรซ่อนอยู่บ้าง Disruption นะคะเขาเกิดมาเขาต้องเจอกับอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับพี่หมีสีฟ้าของเราเพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าการที่เขายิ่งมีอุปสรรคในชีวิตเยอะเขายิ่งต้องเข้มแข็งให้มากๆเขาอาจจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตมามากหรืออาจจะเจอมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ต้องสู้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กนะคะบางทีอาจจะทางบ้านยากจนหรือขาดโอกาสก็ต้องพยายามหาโอกาสในการเรียนรู้ในการหาทางศึกษาต่อเรียนต่อด้วยตนเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานแล้วส่งตัวเองเรียนตั้งแต่แบบสมัยมัธยมสมัยแบบเด็กๆมาเลยก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะพยายามคิดบวกพยายามเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขานะคะจนเขาอะได้เติบโตได้ยิ่งใหญ่นะคะจากเขาเรียกว่าอะไรอะจากอาจจะเป็นเหมือนนกตัวเล็กๆกันนะคะจนกลายมาเป็นมังกรเพราะเจอปัญหาเจออุปสรรคเยอะนะคะจากนกตัวเล็กๆแต่ต้องกลายมาเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่นะคะติดปีกบินได้มีความเข้มแข็งนะคะพ่นไฟได้กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรที่ยากๆไฟติ้งกับลูกค้าหรือใครที่แบบออกแนวแบบร้ายๆอ่ะนะคะอารมณ์แบบถ้าร้ายมาเขาร้ายกลับได้นะคะนั้นถ้าถามว่าเขาดูลึกลับไหมเขามีความลึกลับอะไรบางอย่างเป็นพลังอำนาจอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในตัวของเขานะคะแล้วเขาสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ในพริบตาเลยถ้าคุณคิดจะไปต่อกรกับพี่หมีนะคุณเจอของแข็งแน่นอนค่ะนะเขาเป็นคนที่นอกจากจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆแล้วนะคะเขายังไม่ยอมต่อกรให้คนที่จะมาเรียกอะไรอะมาทำร้ายเขาทำร้ายคนของเขาลูกน้องของเขาหรืออะไรตรงนี้นะคะเขาจะสู้ยิบตาเลยนะคะพี่หมีหรือว่าพลังมังกรในตัวของพี่หมีตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ภายนอกเขาอาจจะดูสนุกสนานดูโอเคนะคะเป็นหัวหน้าที่เข้ากันกับลูกน้องได้แต่ใครอย่าไปรังแกเขาเชียวนะคะเขาจะลุกขึ้นมาสู้นะคะไม่ถอยเลยทีเดียวนะคะพลังของมังกรที่อยู่ในตัวของเขานะคะหรือภายนอกเขาอาจจะดูสุภาพเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดคุณไปทำอะไรให้เขาโกรธนะเขาจะลุกขึ้นมาแบบใส่คุณชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะอ่ะขอดูเรื่องราวต่อนะ8เหรียญค่ะ9ถ้วย10 Devil นะคะก้างไม้เท้าโอ้โหอุปสรรคในชีวิตเยอะเหลือเกินอ่ะ6ไม้เท้านะคะมาดูเรื่องราวในชีวิตของพี่หมีกันดีกว่านะคะพี่หมีเนี่ยเป็นคนที่พยายามต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตมาเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินนะคะเขาเป็นคนที่ทำงานเก็บเงินน่าจะแบบทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยก็ได้หรือว่าเรียนไปทำงานไปก็ได้นะคะเพราะว่าอุปสรรคในชีวิตเขาว่าชีวิตของเขาไม่ได้สวยหรูนะคะมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันยังแบบทำให้ชีวิตเขาเนี่ยมันยังขาดไปอ่ะนะคะบางทีอาจจะเรื่องการเงินเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างซึ่งเขาพยายามที่จะต้องไฟติ้งกับตรงนี้นะคะแล้วก็เจออุปสรรคในชีวิตมากมายนะคะบางทีอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือโดนหลอกลวงในเรื่องของความรักก็ได้นะคะโดนมาสารพัดเลยนะคะเดวิลตรงนี้กับก้าวไม้เท้ามันมีความเหนื่อยยากมันมีปัญหาอะไรในชีวิตมากมายที่เขาได้ต
ต่อสู้ฟาดฟันมานะคะล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะจนในที่สุดก็ฝ่าฟันจนได้ชัยชนะจากการที่เขาไม่ถอดใจจากการที่เขาไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยกับอุปสรรคต่างๆนะคะบางทีถ้าเป็นเราเนี่ยนะคะล้มแล้วก็ลุกเนี่ยแค่ครั้งสองครั้งเราอาจจะถอดใจไปแล้วนะคะแต่พี่หมีเนี่ยล้มแล้วก็ลุกมาไม่รู้กี่สิบครั้งนะคะจนเขามาชนะในครั้งที่อาจจะเป็นครั้งที่ร้อยก็ได้ที่เขาชนะนะคะแต่มันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้ตรงนี้นะคะโอ้ฟังแล้วเหนื่อยแทนโอ้ยอาจารย์อ่านไพ่ไปอาจารย์เหนื่อยแทนพี่หมีนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้นะคะพี่หมีของอาจารย์โถเหนื่อยยากลําบากแสนสาหัสเหลือเกินนะคะอ่ะขอดูต่อสิเอ๊ะแล้วทำไมพี่หมีไม่มีแฟนล่ะอ่ะเดี๋ยวดูให้ invocation ล้มลุกคุกคานอาจจะต้องสายมูนะบางทีตัวเองเหนื่อยเหลือเกินสู้ไม่ไหวแล้วนะคะสู้มาแล้วแต่ว่าโอกาสมันยังไม่เป็นของเขาสักทีอะสายมูเลยนะคะ invocation อันนี้คือความลึกลับของเขานะบางทีเอ๊ะเหมือนมีปฏิหาริย์เข้ามาช่วยปรากฏว่าพี่หมีของเราไปมูมาแล้วนะคะไปบนบานไปศาลกล่าวไปอะไรมา blessing เห็นไหมคะกว่าจะมีความหวังกว่าจะอะไรได้นะคะอาจจะให้แบบต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครที่ช่วยอะนะvision quest นะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลแล้วก็ไม่ยอมท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะจนสำเร็จในวันนี้นะคะสุดยอดเลยพี่มีของเรานะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้แล้วทำไมไม่มีความรักโดนหลอกแล้วนะคะอ่ะแล้วพี่หมีของเราจะมีความรักไหมแอบไปสงสัยชีวิตเขาอีกดูซิเหมือนอยู่คนเดียวอะนะคะเหมือนมีความรักแล้วถูกหลอกนะเดี๋ยววิวขึ้นมาเนี่ยนะคะจนตอนนี้ชีวิตเหมือนโอเคแล้วนะทำไมไม่มีความรักความรักจะมีไหมคะ7 ถ้วยฝันอยู่นะคะว่าจะเจอคนที่รักจริงคนที่จริงใจคนที่จะมาสร้างความฝันกัน2 คนกับพี่หมีของเรานะคะรออยู่ก็พี่หมีรออยู่อ่ะขอดูต่อสิ3 ไม้เท้าโถรอแล้วรออีกนะคะหรือว่าเป็นความรักคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าขอดูต่อนะพี่หมีของเราอาจจะรอคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะตรงนี้รอให้กลับมารักกันนะคะเป็นความรักที่อาจจะมีระยะทางการรอคอยเรื่องของเวลาหรือถ้าเขายังไม่เจอใครเขารอที่จะเจออยู่นะคะแล้วก็คนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาคือเด็กถือถ้วยนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงเป็นคนที่มาเติมเต็มนะคะให้หัวใจของพี่หมีของเราเนี่ยมีความสดใสมีความเป็นเด็กมีความสนุกสนานนะคะได้ทำอะไรสนุกย้อนวัย นะเป็นคนที่มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สูงเลยนะคะพี่หมีของเรารักเด็กซะแล้วนั่น โอเคนะสำหรับตรงนี้นะคะเอาแถมให้นะเรื่องความรักนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่พี่หมีมองหาอยู่นะกับความสดใสร่าเริงเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนชีวิตในวัยรุ่นในวัยอะไรของเขาเนี่ยเขาต้องต่อสู้ชีวิตเขาต้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะในขณะที่คนอื่นไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปทำอะไรสนุกสนานกับชีวิตเขาทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็เลยมองหาคนที่เหมือนกับช่วยมาเติมเต็มความสดใสในชีวิตของเขาสักทีนึงนะอาจจะรอคอยมานานนะคะตรงนี้แต่ว่าเขาก็อยากได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตอะเพราะว่าดูสิเดวิลมันขึ้นอะเคยถูกหลอกเคยช้ำรักมาผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วอะนะคะก็เลยอยากได้คนที่ดีๆจริงใจนะคะนั้นถ้าถามว่าพี่หมีเป็นคนที่ลึกลับเข้าใจยากไหมอาจารย์ว่าไม่ลึกลับแล้วก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรมากมายนะคะก็เป็นคนธรรมดาปกติเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ว่ามันมีความกดดันอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันต้องสู้อะชีวิตต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็มันจะชีวิตจะอยู่ที่เดิมนะคะชีวิตมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเขาก็เลยต้องสู้นะเป็นคนที่มีความอึดความถึกนะคะเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จจริงๆนะคะอาจจะสายมูด้วยพอมูแล้วมีปฏิหาริย์ด้วยนะคะชีวิตของพี่หมีนะมูแล้วมีปฏิหาริย์แล้วมันประสบความสำเร็จเพราะว่าพลังของตนเองสู้แล้วทำแล้วแต่บารมี
หรือว่าโชคชะตามันยังไม่เกิดนะคะต้องอาศัยบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะคะแล้ววันนี้ก็รอคอยที่จะมีความรักนะคะนะเพราะนั้นชีวิตของเขาไม่ได้ดูลึกลับซับซ้อนหรือว่าเข้าใจยากอะไรนะคะเป็นคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆอาจจะเป็นคนดีเกินไปหรือเปล่าที่อาจจะเป็นข้ออ้างนะในการที่มองว่าคนที่รักครอบครัวคนที่เป็นคนที่ปกป้องชอบดูแลคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะไม่ได้โรแมนติกหรืออะไรมากหรืออะไรตรงนี้นะคะเป็นคนที่ทําทุกอย่างด้วยความดีด้วยความถูกต้องก็เลยกลายเป็นทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ชอบไม่ได้สร้างเสน่ห์ไม่ได้สร้างความยั่วยวนชวนไหลหลงหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นคนตรงๆเป็นคนซื่อๆนะคะไม่มีอะไรอ่ะมารยาอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะแบบเหมือนคนที่เข้ามาด้วยอาจจะแบบเหมือนไม่รู้สึกถูกเติมเต็มในเรื่องของอะไรที่เป็นรสชาติของชีวิตหรือว่าเป็นรสชาติของในการสร้างความเสน่หาต่อกันหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็พี่หมีก็อาจจะต้องกลับไป นะคะสร้างเสน่ห์ของตัวเองด้วยนะคะสร้างอะไรที่ทําให้แบบมีอารมณ์ขันมีแบบการเรียกรอยยิ้มนะคะเป็นเสน่ห์อะไรที่มันมีความดึงดูดนะคะดึงดูดในเรื่องของเพศตรงข้ามดึงดูดให้แบบว่าชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันมีแพชชั่นต่อกันนะคะมันมีความแรงดึงดูดต่อกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เบื่อไม่อะไรอ่ะมันมีเรื่องราวน่ารักน่ารักมีความสุขขึ้นมาทุกๆวันอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นน่าจะต้องเพิ่มเสน่ห์ของตัวเองตรงนี้นะคะพี่หมีของเรานะอย่างอื่นเขาก็ดีแล้วนะคะเขาก็ดูโอเคมากๆแล้วนะค่ะตรงนี้ก็ดูเพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองด้วยนะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่4นะคะพี่นกคู่นะคะพี่นกคู่ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่นกคู่ของเรานะคะเป็นคนที่ดูลึกลับซับซ้อนมีความเข้าใจยากอะไรหรือเปล่านะกับไพ่ชุดอวารอนตรงนี้นะคะใบใหญ่นิดนึงอ่ะเดี๋ยวขอดูนะคะขอให้ไพ่ชุดอวารอนช่วยบอกด้วยนะคะพี่นกคู่ของเราเป็นคนอย่างไร True เป็นคนจริง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 จังจังจริงใจนะคะไม่ไก่กานะคะเป็นคนที่พูดความจริงเป็นคนที่รักษาคำพูดอารมณ์แบบอาจจะพูดคำไหนคำนั้นก็ได้นะคะเป็นคนจริงคนหนึ่งนะคะนั้นใครที่ไปแบบพูดอะไรไม่จริงกับเขาไม่ชอบนะ อันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะพี่เขาก็มาจริงๆนะคะพี่นกพูดของเราอะขอดูต่อซิเป็นคนยังไงอีกTrust เป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีนะคะเก็บความลับอยู่นะคะเป็นคนที่หวังดีแล้วก็จริงใจกับคนอื่นนะคะเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือแล้วคนอื่นก็ไว้วางใจในตัวเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะ Wealth ว้าวเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยต่อสู้ชีวิตจนมั่งคั่งร่ำรวยหรือสร้างฐานะจนมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าเกิดมารวยอยู่แล้วก็ได้นะจ๊ะดูดีจังเลยนะคะพี่นกคู่ของเรานะคะไฮโซด้วยขอดูซิว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพี่นกคู่คนนี้ขอดูซิว้าว10 ถ้วยราชินีดาบค่ะมาพร้อมราชาดาบแล้ว10 ถ้วยโอ้โหมีเจ็ดวิวเข้ามาด้วยนะคะ7 เหรียญโอเคนะคะตรงนี้อาจารย์ดูให้คร่าวๆนะอาจารย์รู้สึกว่าพี่นกคู่ของเรานะคะอาจจะเป็นราชาหรือราชินีดาบก็ได้มีความจริงจังจริงใจนะคะเป็นได้ทั้งราชาหรือราชินีดาบเพราะมาคู่กันเลยนะคะพี่นกฮูกนะคะเกิดมาจะรู้สึกว่ามีบุญวาสนาบารมีนะคะมีบุญเก่าติดตัวมาด้วยเพราะว่าดูสิฐานะอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ร่ำรวยมาแต่เกิดก็มาสร้างฐานะจนร่ำรวยในภายหลังได้นะคะแล้วคู่ของเขาอ่ะก็จะเป็นคนที่เป็นลักษณะ
มีนิสัยใกล้เคียงกับเขาเลยนะคะถ้าเขาเป็นราชาดาบเขาก็เจอคู่เป็นราชีดาบถ้าเขาเป็นราชีดาบนะเป็นน้องทั้งคู่เขาก็จะเจอคู่เป็นราชาดาบนะคะเป็นคนที่ได้คู่ที่มีความจริงจังจริงใจจริงจังกับชีวิตนะคะทําอะไรทําจริงตัวเขาและคู่เขาอาจจะไม่ใช่คู่ที่มีความโรแมนติกอะไรมากนะแต่ว่าร่วมมือตั้งใจทำงานสร้างฐานะสร้างธุรกิจของครอบครัวจนครอบครัวมีความมั่นคงร่ำรวยนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นในครอบครัวด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีความหลงไหลนะคะในคู่ของเขาอะนะคะเขาไม่ได้มองคนอื่นเพราะว่าเดวิลมันขึ้นมากับ7 เหรียญนะคะหลงไหลในการสร้างฐานะสร้างเงินสร้างทองหลงไหลในตัวของคู่ของเขากันและกันนะคะไม่ได้มองไปที่คนอื่นเลยนะคะแล้วก็มีไพ่ของครอบครัวที่ดี10 ถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะถามว่าเขาเป็นคนลึกลับไหมตรงนี้อาจารย์ว่าเขาไม่ได้คนลึกลับอะไรนะเป็นคนที่แบบออกจะแนวตรงๆอ่ะนะคะชัดเจนตรงประเด็นตรงไปตรงมานะคะถ้าจะทำธุรกิจอะไรก็ทำแบบมีความจริงใจกับลูกค้านะคะถ้าดีก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะคะเชื่อถือได้อ่ะขอดูต่อนะ Sanctuary เขาชอบอยู่แบบสงบๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับอาจจะปฏิบัติธรรมหรืออะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะ Sanctuary ตัวนี้ Earth Magic นะอาจจะมีปาฏิหาริย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเขาอยู่นะเห็นไหมเขาเกิดมาแล้วมีบุญเก่าอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยทําบุญมาดีมากๆเลยนะคะพี่นคู่ของเรา Grounding เป็นคนที่เกิดมาแล้วมันมีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่นะคะเขาอาจจะไม่ได้เจออุปสรรคอะไรที่มันร้ายแรงมากมายนะคะอาจจะเจอแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆเพราะบุญเก่าก็ทํามาค่อนข้างดีนะคะเรายิ่งมีชีวิตอยู่ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสที่จะสร้างฐานะมีความร่ํารวยมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะเขาน่าจะเป็นในระดับของเจ้าของกิจการน่าเป็นที่ปรึกษา CEO หรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานมากๆก็ได้นะคะตรงนี้เป็นกองที่ไม่ใช่คนลึกลับเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือนะคะเป็นคนที่ดูมีความรู้เป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้ามาปรึกษานะคะไว้วางใจเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆนะคะมีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมีเงินทองเข้ามานะคะนั้นเป็นกองที่ กองที่บอกว่าชีวิตเขามั่นคงจริงๆนะคะสำหรับชาวกองนี้นะคะดีใจด้วยนะคะพี่นกฮูกใครที่เลือกกองที่4นะแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่พี่นกฮูกนะคุณลองกลับไปเลือก3กองแรก1ใน3กองแรกก็ได้นะคะถ้าพลังงานไม่ตรงกับตรงนี้นะคะถ้าใครพลังงานตรงก็โอเคแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นิรินารีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ